ใครที่ชอบทานหอยทอดหรือทะเลทอดดูคลิปนี้แล้วแชร์เก็บไว้ทำตามได้เลยขอบอกว่าแป้งที่ใช้ในคลิปนี้เนี่ยจะทำแบบกรอบหรือทำแบบนุ่มก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายแป้งรสชาติดีมากๆพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับวันนี้แจ็คจะทำเป็นทะเลทอดครับโดยใช้แป้งหอยทอดของหมี่คู่ดาวตัวนี้เลยครับจะกรอบหรือจะนุ่มก็อร่อยไม่ง้อเครื่องปรุงเพราะว่าแป้งปรุงสำเร็จมาแล้วรสชาติอร่อยครับวิธีผสมแป้งก็ง่ายนิดเดียวครับใช้เป็นช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับตักพูนๆได้เลยใส่ลงไป5ช้อนโต๊ะครับแล้วให้เราใส่น้ำเย็นลงไป100มิลลิลิตรก็คือ6ช้อนโต๊ะครึ่งครับคนให้แป้งละลายก่อนนะพอแป้งละลายดีแล้วให้เราพักแป้งทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีก่อนนะครับแจ็คพักแป้งครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวลงทอดได้เลยใส่ต้นหอมผักชีลงไปก่อนครับเล็กน้อยคนให้เข้ากันต้นหอมผักชีนี่ซอยด้วยนะครับแล้วก็กุ้งครับแจ็คใส่4ตัวผ่าหลังดึงเส้นดำออกนะครับไว้หัวไว้หางแล้วก็หมึกครับหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้100กรัมตามด้วยหอยแมงภู่ครับ100กรัมใส่เยอะๆแบบนี้เลยนะทำทานเองครับทีนี้ก็คนให้เข้ากันโอ้โหเยอะมากน่าทานแล้วครับแบบนี้อะพอคนเข้ากันได้แบบนี้ลงกระทะเลยครับก็ให้เราตั้งกระทะนะครับใช้ไฟกลางก็พออย่าใช้ไฟแรงนะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับปริมาณก็ดูเอาครับอย่าให้เยอะอย่าให้น้อยเกินไปพอน้ำมันเริ่มร้อนลงทอดได้เลยครับนี่โหเกียร์ๆให้กระจายตัวออกด้วยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับรอให้แป้งเซตตัวก่อนพลิกดูได้นะครับนี่ว่าแป้งเซตตัวหรือยังพอเซตตัวได้แค่นี้ก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับจะใช้1ฟองนะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ยีๆให้ไข่แตกครับเล็งให้ทั่วเลยเล็งแบบนี้แล้วก็ฉีกได้นะครับฉีกออกเป็นแผ่นได้เลยเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านครับแป้งสูตรนี้จะทานกรอบทานนุ่มได้หมดนะครับรสชาติอร่อยนะครับพอเซตตัวแบบนี้พลิกกลับด้านได้พลิกกลับไปกลับมาเอาที่พอใจเลยนะครับจะทานกรอบหรือทานนุ่มพอแป้งเริ่มเป็นที่พอใจแล้วก็ดันๆแบบนี้นะครับเนี่ยดันๆไว้ด้านข้างแบบนี้เหลือพื้นที่ไว้ให้ถั่วงอกครับใส่ลงไป1กำมือแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยให้มีรสชาติครับผัดถั่วงอกให้โดนกับความร้อนไม่ต้องนานนะครับให้เหลือความกรอบไว้ด้วยแค่นี้ก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยลงจานได้เลยครับทะเลทอดจุกๆเลยโรยต้นหอมผักชีเพิ่มครับแล้วก็พริกไทยครับเล็กน้อยสำหรับน้ำจิ้มก็ทำไม่ยากเลยจะใช้น้ำจิ้ม2ตัวผสมกันก็คือน้ำจิ้มไก่ครับ4ช้อนโต๊ะใช้ปริมาณที่เท่ากันเลยนะครับส่วนผสมเนี่ยทำง่ายมากตามด้วยซอสพริกครับ4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับนี่พอผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของน้ำจิ้มแล้วเวลาจะทานนะครับแจ็คชอบราดน้ำจิ้มลงไปเลยราดแบบนี้นะครับนี่น้ำจิ้มสูตรนี้ก็ทำง่ายรสชาติอร่อยนี่ครับแบบนี้นะแล้วก็มาเลยชิมครับอร่อยเลยครับทำง่ายอย่างที่บอกสูตรนี้จะนุ่มจะกรอบก็อร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับใครสนใจเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ